วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่กรอบมันบดเขียวหวานโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลอกกระดูกลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบน้ำตักขึ้นคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่พริกแกงเขียวหวานและโหระพาซอยผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิคนให้เข้ากันใส่มันฝรั่งบดละเอียดปรุงรสด้วยเกลือไทยและน้ำตาลปี๊บคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟจัดไก่กรอบใส่ภาชนะตามด้วยมันบดเขียวหวานตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่กรอบมันบดเขียวหวานทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ